รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญานะครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราววันนี้เราสองคนมาอยู่กันที่อินโดจีนการ์เด้นค่ะใช่แล้วครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นสี่แยกที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถือว่านำสู่เส้นทางการเศรษฐกิจด้วยถูกต้องค่ะนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนึงครับซึ่งเป็นอาชีพของการปลูกต้นไม้ขายใช่แล้วซึ่งที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากสำหรับพันธุ์ของต้นไม้ตื่นตาตื่นใจมากเลยเยอะมากเมื่อกี้เราแอบปั่นกันมานะครับก็จะมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่าดิบชื้นใช่แล้วเยอะมากเลยวันนี้ครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้กันว่าในเรื่องของต้นไม้เนี่ยมีกี่ประเภทไม้ในเรื่องของป่าดิบชื้นเนี่ยถ้าสมมติคุณจะปลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างกันบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปกันเลยค่ะปั่นไปทางนู้นปั่นไปทางนู้นคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราเดินทางเข้ามาอย่างพื้นที่ของอินโดจีนการ์เด้นนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมในเรื่องของร้านค้าพันไม้ต่างๆแถมยังมีในส่วนของกระถางต้นไม้สวยๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะจัดสวนเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะมากมายนี่ถือว่าเป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างที่น้องเฟซได้มาเห็นน้องเฟซชอบอะไรเยอะแยะมากดิฉันชอบไม้ผลจริงเหรออยากปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็เก็บผลกินแต่บ้านคุณมีแค่20ตารางวาเองคุณไม่สามารถที่จะปลูกได้แน่นอนคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเจาะลึกกับอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันอย่างผมเองเนี่ยก็ใฝ่ฝันอยากจะอยู่กับต้นไม้สีเขียวๆเพราะเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เวลาที่เราได้รับพลังเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายที่สุดเลยวันนี้เรานัดด้วยกับป้าเป้าใช่แล้วเจ้าของร้านค่ะเจ้าแรกที่นี่เลยเจ้าของร้านสวนพรการ์เด้นค่ะสวนพรรุ่งเรืองที่อินดิจีนการ์เด้นใช่แล้วครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับป้าเป้าสวัสดีค่ะมาอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่อินโดจีนการ์เด้นพูดถึงบริบทของคนที่นี่สักนิดนึงผมเห็นมีหลายร้านมากๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกเป็นแบบว่าต้นไม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะที่เขาขายกันใช่ค่ะบางคนก็ชอบเปิร์นมั่งบางคนก็ชอบไม้แบบว่ามันมีหลายชนิดเนาะมันเยอะแยะคือเยอะไปหมดเอาเป็นว่าใครที่ชอบอันไหนเขาก็เอาตัวนั้นอยากปลูกอะไรที่นี่มีครอบคลุมครบเลยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบ่งแยกระหว่างไม้เมืองร้อนไม้เมืองหนาวแต่เห็นป้าเป้าได้เล่าให้กับเราฟังแต่ต้นรายการบอกว่ามันสามารถปลูกได้หมดแล้วได้แล้วค่ะได้เพราะอะไรฮะทำไมเพราะไอ้ที่อากาศไอ้ที่หนาวใช่ไหมคะกับร้อนเขาก็ต้องปรับสภาพคือมีการปรับสภาพของเขาได้คล้ายๆอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแรกๆเนี่ยถ้าสมมติไปอยู่ในอากาศที่เย็นจัดๆเราป่วยแน่นอนแต่พอเราอยู่นานๆไปอ่ะเราก็จะมีการปรับตัวถูกต้องค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันเขาบอกว่ามีชีวิตเหมือนกันใช่ป้าเป้าป้าเป้าอยู่ที่นี่มากี่ปีละตั้งแต่เปิดดีใช่ไหมฮะ9ปีแล้วมั้งคะ9ปีแล้ว9ปีแล้วค่ะเราได้เห็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวเพราะตรงนี้เป็นสี่แยกอินโดจีนด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจากทั่วประเทศหลายจังหวัดเลยส่วนใหญ่เนี่ยผลตอบรับดีไหมครับในเรื่องของแบบการจำหน่ายต้นไม้แบบอ๋อดีค่ะดีค่ะดีเนาะเพราะมีหลายร้านข้างในก็มีมีให้เลือกเยอะคือมาที่นี่ครบเลยคือเขาเป็นพี่เป็นน้องกันหมดใช่ใช่แล้วคือที่นี่เนี่ยก็จะมีคนงานคนสวนที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยก็มารวมกันที่นี่แต่ว่าตรงนี้เนี่ย
ป้าเป้าก็คือจะเป็นต้นไม้ปกติผมใช้คำว่าต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่บ้านที่อาจจะไม่ใหญ่แล้วก็บ้านใหญ่ก็สามารถที่จะเลือกพันไม้เหล่านี้ไปปลูกได้เช่นกันบ้านใหญ่ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไม้ใหญ่แบบนี้นี่เราก็มีเลยอ๋อมีด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเองเนี่ยเข้าไปทำความรู้จักกันสักนิดนึงว่าปกติแล้วต้นไม้ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเอาไปประดับบ้านค่ะเป็นต้นไม้ประเภทไหนป้าเป้าแนะนำเรา2คนสักนิดนึงอย่างคุณเฟซอย่างเงี้ยโอ้โหชอบต้นไม้มากแต่ไม่รู้จักเลยชื่อพันธุ์บอกไม้มาสิว่าหนูชอบไม้ประเภทไหนบ้างคุณชอบอะไรอยากได้แบบมีดอกด้วยที่มีดอกด้วยอ่ะมีดอกด้วยประมาณไหนฮะก็พุทธ3สีพุทธ3สีแล้วก็จะมีพุทธน้ำบุตรพุทธน้ำบูดอุ้ยชื่อเขาเป็นมงคลจังเลยคุณชื่อมงคลมากงั้นเดี๋ยวเราพาให้ป้าเป้าเนี่ยพาไปดูดีกว่าด้านในว่ามีพันไม้อะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราสามคนเข้าไปเลยค่ะนี่เลยค่ะและตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาเดินชมพันไม้ต่างๆในร้านป้าเป้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ป้าเป้าพาเราไปแนะนำว่ามีพันไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างป้าเป้าครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อยู่ใกล้ตัวผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะนี่หมากเหลืองค่ะหมากเหลืองอันนี้เราจะค่อนข้างที่จะเห็นได้บ่อยตามสถานที่ราชการตามโรงเรียนเพราะว่าคุณสมบัติของมันเขานิยมปลูกพอเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วใช่แต่อย่างนี้คือเราต้องมีการตัดแต่งในเรื่องของกิ่งด้วยไหมฮะถ้าสมมติต้องตัดสิคะถ้าไหนมันแห้งใช่ไหมเขาก็ต้องตัดตรงนี้ค่ะนี่เลยครับเนี่ยโรคตรงนี้มันจะแก่ใช่ไหมเขาก็ตัดออกตัดออกตัดแต่งเพื่อที่มันจะแตกหนอกขึ้นมาอีกหมากเหลืองนี่คือสีเหลืองแล้วอย่างนี้เรียกหมากแดงหรือเปล่าอันนี้หมากแดงค่ะนี่ครับคุณผู้ชมจะเป็นต้นหมากแดงอย่างนี้คือความใหญ่ของมันเนี่ยสูงประมาณ4เมตร4เมตรนะคุณผู้ชมนี่คือต้นหมากแดงนั่นเองร่มรื่นด้วยนะอย่างนี้คือก็แสดงว่ามีหลายต้นในกอเดียวถูกต้องไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นกออย่างนี้คือคุณผู้ชมที่ซื้อไปสามารถที่จะเอาไปแบบว่าเพาะไม่ได้ค่ะหมากแดงเป็นกออย่างนี้เลยใช่มันไม่เหมือนกับไอ้หมากเหลืองแสดงว่าตัวรากของเขาไม่ได้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างแต่หมากเหลืองนี่สามารถแยกได้แยกได้ทางฝั่งนี้บ้างคะป้าเป้าอันนี้ล่ำซ้ำนะคะล่ำซ้ำชื่อดีจังเลยล่ำซ้ำอันนี้แสดงว่าเขาไม้มงคลเอาความเป็นมงคลด้วยถ้าอยากมีความล่ำซ้ำคุณต้องซื้อได้อันนี้ไปปลูกได้อย่างนี้คือตัวต้นใหญ่ไหมฮะใหญ่ค่ะใหญ่ก็แสดงว่าคล้ายๆกับพวกหางกระจงอะไรแบบหูกระจงใช่ไหมคะหูกระจงผมไม่ไปหางกระจงเลยนะแต่หูกระจงนี่นะช่วงนี้เขาไม่เน้นเพราะว่ารากแมลงแต่อันนี้รากไม่แรงรากมันไม่ชอนชัยออกไปชอนชัยเข้าในรั้วเลยตรงนี้ได้ล่ำซ้ำน่าสนใจคุณใบสวยเข้าๆกันเลยสวยอันนี้ล่ะคะอันนี้ยางอินเดียค่ะยางอินเดียใบเขาก็จะมีหลายสีใช่มันมีสีเหลืองเขียวก็จะมีแดงเขียวอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเรียกไออันนี้เรียกไอเพชรไพลินเพชรไพลินอู้ชื่อเป็นมงคลซึ่งต้นก็จะประมาณนี้ป่ะครับส่วนใหญ่คนที่เอาไปเลี้ยงก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นไม้กลางๆไม่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมแล้วอันนี้ล่ะครับอันนั้นหางหงหางหงชื่อเพราะอีกแล้วดูดิมันมีความสวยงามพริ้วพริ้วนี่ถือว่าเป็นนี่อันนี้แยกได้นะคะอันนี้แยกได้เลยซื้อไปก็เอาไปแยกได้ปลูกได้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้ครับป้ามีอะไรจะแนะนำบ้างเพราะมันมีหลายพันไม้มากมายอ๋ออันนี้ก็รวงผึ้งนะคะรัชกาลที่10อันนี้ต้นรวงผึ้งนี่เลยคือต้นที่เป็นประจำรัชกาลที่10ถูกต้องไหมครับอันนี้ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ดีจังเลยค่ะสามารถที่จะเอาไปเพาะปลูกได้ดอกไม้ดอกของมันก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสวยงามครับอันนี้เลยอันนี้สนแผงนะคะสนคือเขาก็จะใหญ่กว่านี้เยอะไหมคะป้าเป้าเยอะสูงเลยใช่ไหมอย่างที่เราเคยเห็นใช่แล้วต้นสมัดสวยนอกเหนือไปจากตรงนั้นครับป้าเป้าอันนี้กวักมรกตนะคะไม้มงคลค่ะเป็นไม้มงคลอันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเอาสามารถเข้าไปปลูกในที่ร่มได้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 ค่ะได้มันเป็นใบที่แข็งแรงนะครับรวมไปถึงก็ยังมีพันไม้ที่มันเตี้ยๆอยากถามนิดนึงก็มีหนวดประดุกอะไรก็หนวดประดุกนู่นค่ะหนวดประดุกก็จะเป็นต้นไม้เรี่ยๆเลยนะเล็กๆเลยเรียบพื้นเลยแล้วก็ตรงนี้แหละฮะอันนี้ค้าทองอันนี้ค้าทองนะครับอันนี้ค้าทองอันนี้หนวดปลาดุกซึ่งต้องถามเอาความรู้จากป้าเป้านิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยการเพาะปลูกไม้แบบนี้มันจะมีไม้ระดับล่างตั้งแต่ต้นเล็กๆต้นกลางแล้วก็ต้นใหญ่นี่คือมันเป็นองค์ประกอบของการจัดสวนหรือเปล่าฮะใช่ค่ะ
อย่างนี้เป้าๆคือคนที่เนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วตั้งแต่ผมเดินเข้าไปเที่ยวเขาจะมีแบบการรับจัดสวนจัดสวนด้วยออกแบบออกแบบบางทีเราออกแบบปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็ไม่ต้องการที่เราออกให้ส่วนมากเจ้าของบ้านจะออกเองเขาต้องการว่าไม้อันนี้นี่ดีไหมอะไรเนี่ยเราก็แนะนำไปปรึกษาเราแล้วเขาก็เอานี้ไปจัดให้เขาอันนี้ถือว่าเป็นพันไม้สำหรับอาจจะปลูกในที่โล่งแจ้งปลูกในพื้นที่บ้านต่างๆมากมายแต่มันจะมีอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือพวกไม้แบบเบญจพรรณมากมายที่อยู่ในที่ชื้นที่ชื้นพวกเฟิร์นนี่ถูกต้องไหมครับเป้าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการจำหน่ายแบบนี้เช่นเดียวกันมีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูว่าการปลูกเฟิร์นที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นพืชที่สดชื่นนะเวลาเราเห็นแล้วสดชื่นแล้วอีกอย่างนึงคือแบบปรับเซียนอ่ะอย่างผมเนี่ยปลูกไม่ค่อยได้แต่ผมชอบแต่ผมชอบใบของเขามันจะมีความแบบชื่นชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของสวนเฟิร์นกันนะแล้วก็การจัดไม้ต่างๆการทำสวนสำหรับใครที่อยากมีสวนแบบนี้เนี่ยประจำน้ำพุที่บ้านเล็กๆคุณชอบไหมชอบสดชื่นเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในเลยครับค่ะตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กับต้นไม้อีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นก็คือป่าดิบชื้นนั่นเองสำหรับใครที่อยากมีสวนเฟิร์นและก็สร้างความร่มรื่นคุณแบบอยากมีบ้านที่มีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำตกมีต้นไม้แบบร่มรื่นชื้นๆแบบว่าดูแล้วเย็นสบายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม้ประเภทนี้มันค่อนข้างจะปลูกยากนะในความรู้สึกผมเองถูกต้องมันต้องชื้นตลอดเวลาเลยแล้วมันจะต้องปลูกอย่างถูกวิธีวันนี้ครับเขาเนี่ยเราอยู่หน้าร้านของร้านคนจัดสวนค่ะใช่แล้วครับซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกับพี่ชายคนหนึ่งนะซึ่งเจ้าของร้านสุดหล่อสุดหล่อเลยนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับคุณพี่สมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชายอยู่ตรงกลางเลยครับครับผมเดี๋ยวถามพี่สมชายนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนนิยมปลูกไหมครับก็เป็นเฉพาะกลุ่มของกลุ่มไปเนาะส่วนมากก็มีน้อยนะพี่สุนโลกเราค่ะแต่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่เนี่ยมีการรับจัดให้มันเป็นสวนไม้กระถางด้วยแบบเป็นบนหินบนสวนอะไรอย่างเงี้ยมันทำยากเลยพี่ไปเรียนมาจากไหนอะจริงๆเราไม่ได้เรียนนะครับจริงเราใช้ในการแบบว่าศึกษาการปลูกต้นไม้การอะไรมาตั้งแต่ชอบแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่เด็กความรักของพี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมถึงมาชอบนะครับสำหรับไม้เฟิร์นเนี่ยคือเริ่มต้นจากการซื้อมาสะสมก่อนนะครับสะสมก่อนเนาะแล้วก็พอสะสมเสร็จแล้วจุดมันเยอะเนาะเยอะแล้วก็มีการค้าขายเสร็จปุ๊บก็มีการจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะศึกษาจากในหนังสือสมัยก่อนมันจะไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตไม่มีต้องอ่านหนังสือจากหนังสือตามร้านขายหนังสือมาดูทำเองว่าเฮ้ยทำงี้แล้วก็ศึกษาเอามั่งแล้วการสะสมของพี่เนี่ยคือแน่นอนว่าอย่างผมเองนะผมก็เคยสะสมฮะแต่มันไม่รอดเลยมันตายแรกๆก็ตายหมดได้ไหมอ่ะเฟิร์นอ่ะมันไม่ใช่ปลูกง่ายๆปัจจัยคือเฟิร์นมันถูกแดดไม่ได้เนาะโดยธรรมชาติของทั่วไปของเฟิร์นเนาะแต่จริงๆแล้วเฟิร์นเนี่ยบางชนิดมันอยู่แดดได้แต่เพียงว่าข้างล่างมันต้องสร้างความชื้นให้เขาหมายความว่าคือบนพื้นดินหรือวัสดุที่เขาอยู่บนสภาพพื้นที่ของเราสมมติเราไปปลูกบนพื้นปูนแล้วไปวางใส่กระถางวางก็ไม่รอดไม่รอดแล้วมันอยู่ในกระถางมันอยู่รอดไหมพี่รอดรอดแต่ในกรณีที่ว่าพื้นที่ของเรามันเย็นพอมันมีกระเหยน้ำขึ้นพอประมาณนั้นคือองค์ประกอบหลักของมันเลยอ่ะผมว่าน่าจะเป็นน้ำกับดินร้อนชื้นเนาะบ้านเราประมาณนี้แหละครับมีการระเหยของน้ำแต่ว่าที่จริงประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันต้องแต่ว่ามันต้องมีการควบคุมในเรื่องของแบบอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาวันนี้เดี๋ยวให้พี่สมชายเนี่ยพาเขาไปดูสักนิดนึงแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าเฟิร์นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่ที่เราพบเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันคือเฟิร์นประเภทไหนกันบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้งสามคนเข้าไปด้านในเลยครับพี่ข้างในน่าสนใจมากก็อย่างตัวแรกเลยเนาะเป็นเฟิร์นไก่ดำครับตัวนี้อันไหนเอ่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับอ่ะและนี่ครับก็คือเฟิร์นไก่ดำเป็นไก่ดำเป็นเฟิร์นไก่ดำซึ่งเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะปกติเราจะไม่เคยเห็นเพราะเฟิร์นมันใบใหญ่มากค่ะอันนี้คือมันเป็นของไทยเลยป่ะครับของไทยครับแต่ส่วนมากจะอยู่ทางภาคใต้เนาะ
ันนี้คือโดนแดดได้ถูกต้องไหมคะแสงลำไรประมาณนี้ครับแสงลำไรได้ครับแต่ถ้าแดด 100% ไม่ไหวแสดงว่าส่วนใหญ่คนที่จะปลูกเฟิร์นเนี่ยหนึ่งเลยต้องควบคุมในเรื่องของแดดด้วยแดดก็คือบางคนก็จะใช้เป็นลี่พวกสแลนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นพวกระแนงไม้โอ้หน้าห้องดิฉันตายหมดเลยแดดจัดอ๋อคุณไม่ควรนะคะควรจะปลูกอะไรที่มันทนแดดทนฝนนะบ้านเนี่ยอ่ะเรามาเจอละพันแรกคือคล้ายใบเฟิร์นเลยก็เฟิร์นเหมือนกันอันนี้คือเฟิร์นหรออุ้ยใหญ่มากอ่ะต้นใหญ่มากมันคือต้นอะไรครับพี่เฟิร์นตัวนี้เป็นเฟิร์นทีเฟิร์นฟิลิปปินส์ครับโอ้โหแสดงว่าเป็นเฟิร์นฟิลิปปินส์ต้นไม้นำเข้าถูกต้องไหมฮะหรือว่ามีการเพาะปลูกคือต้นไม้พวกนี้มันจะอยู่แถบเอเชียครับเรียกตั้งแต่ต้นแค่นี้จริงมากแล้วอย่างนี้ระยะเวลามันกี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้เราเลี้ยงมา10เข้าเกือบ10ปีแล้วครับโอ้โหแต่ไม่ได้ขายนะตัวนี้เอาไว้โชว์ตัวเดียวไว้โชว์นี่ดอกอันนี้ค่ะของดิฉันปลูกมีสีชมพูกับสีแดงด้วยเรียกดอกอะไรนะคะอันนี้ผมญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นสวยสวยปลูกอะไรปลูกขึ้นด้วยอันนี้อยู่แดดลำไรอ๋อนี่เลี้ยงง่ายกันเลยไม่ตายนอกจากตายหมดแล้วอ่ะนอกเหนือไปจากเฟิร์นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเฟิร์นชนิดอื่นๆกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมตามเรามาเลยครับก็เป็นตัวนี้เป็นออสเตรเลียอะไรครับอันนี้เหรอฮะนี่เป็นสวยนะออสเตรเลียเมื่อกี้มันคล้ายๆกันนะอันนี้ฟิลิปปินส์อันนี้ออสเตรเลียคือมันต่างที่ใบกับขนของเขาครับครับผมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีสปอร์มีสปอร์ถ้าเป็นเฟิร์นเนี่ยต่อเลยครับพี่มีเฟิร์นตรงไหนน่าสนใจบ้างที่น่าสนใจบ้างปลูกง่ายๆเลี้ยงง่ายๆง่ายๆก็มีเฟิร์นก้านดำพวกนี้เฟิร์นก้านดำเฟิร์นเปรูด้านนี้ล่ะคะเฟิร์นเลยเนาะเป็นเฟิร์นก้านดำเปรูตัวนี้เนาะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงบนก้อนหินอย่างนี้แหละหินคลองน้ำหินอะไรนะครับคือปลูกบนหินได้นอกเหนือไปจากตรงนี้เราก็ยังเจอเฟิร์นที่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยๆนี่เลยเขาเรียกเฟิร์นอะไรครับอย่างนี้คือในไทยบ่อยมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นไอ้เจ้าเมืองตรังเนาะเป็นเฟิร์นเป็นเฟิร์นห้อยเหมือนกันคล้ายว่าคล้ายๆสะใบนางครับแต่ว่าจะสั้นกว่าสะใบนางแต่เราก็จะเห็นได้บ่อยนี่ครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีสปอร์สปอร์ข้างล่างเนาะไอ้ตัวสปอร์เนี่ยของเฟิร์นถ้าสมมติเราจะขยายพันธุ์เราต้องรอมันหล่นลงมาเองหรือไม่ครับดูใต้ใบว่าเขาแก่ยังอย่างนี้คือแก่ยังครับเนี่ยสีอันนี้แก่แล้วเนาะแก่แล้วเราต้องจับดูถ้าเกิดไม่มีฝุ่นก็แสดงว่าเขาปลิวหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะปลิวไปเองคือถ้าสมมติว่ามันมีฝุ่นเนี่ยมันก็จะปลิวลงมาที่ดินแล้วมันก็จะเกิดเป็นต้นนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับคือจริงๆอาศัยอยู่บนต้นไม้มั้ยพวกนี้เนาะครับมันเป็นเฟิร์นเองอาศัยติดตามครบไม้แล้วขึ้นพี่ผมชอบต้นนี้มากเลยเฟิร์นรัศมีโชตนี่ชื่อเพราะด้วยเฟิร์นรัศมีโชตนะครับใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะในความรู้สึกสวยด้วยเฟิร์นแต่มีความพลิ้วนะอย่างนี้ส่วนใหญ่หายากนะส่วนใหญ่เพาะสปอร์หาง่ายอยู่ครับหาง่ายไม่ยากนะครับไม่ยากชื่อเขาเพราะก็มีสปอร์ด้วยนะเฟิร์นมีใช่ไหมมีครับนี่อันนี้แก่แล้วอันนี้ก็คือถือว่าเป็นในเรื่องของพันธุ์เฟิร์นต่างๆที่อยู่ในส่วนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือพี่สมชายเองเนี่ยก็จะมีการทำสวนที่ออกมาในรูปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นที่อยู่บนก้อนหินนะคะการปลูกเฟิร์นบนก้อนหินที่เขาเรียกว่าก้อนหินฟองน้ำที่พี่บอกอันนี้ดิฉันสนใจว่ามันทำได้ยังไงทำยังไงมันถึงขึ้นแล้วมันไม่ตายอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยก็สนใจเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้พี่สมชายสอนเราดีกว่าสาธิตแล้วก็สอนเราคิดว่าสอนหนูสองคนได้ไหมกว่าที่มันจะออกมาสวยงามอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมและช่วงท้ายรายการในวันนี้ค่ะเราจะให้พี่สมชายมาสอนเราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมในการจัดสวนบนหินเรียกว่าหินฟองน้ำใช่ไหมคะฟองน้ำหรือฟอสซิลก็ได้เอามาจากไหนครับพี่หินอย่างเงี้ยหาได้จากที่ไหนบ้างจริงๆเราซื้อมาจากคนที่เขาหามาขายอีกทีนึงเนาะแล้วหญ้าต้องเอามาปูใช่ไหมคะจริงเขาไม่ได้เรียกหญ้าเขาเรียกว่าไม่เรียกหญ้าคุณเขาเรียกมอสนี่ครับเหมือนว่าเป็นการทำให้มันเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นเราเอามาวางไว้มอสตัวนี้คือมันเพาะยากไหมครับพี่มันปลูกยากไหมปลูกง่ายครับแต่เวลาจะทำให้ได้จำนวนเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงครับหลังจากนั้นอ่ะเราเอาต้นอะไรมาปลูกดีมันจะต้องมีอะไรต่อเนื่องฮะเดี๋ยวเราลงต้นไม้ก่อนเนาะเราต้องลงต้นไม้ก่อนลงต้นไม้อันนี้คือเป็นเฟิร์นกนกนารีเฟิร์นกนกนารีโอ้ชื่อเพราะโอ้โหเฟิร์นชื่อเพราะกนกนารีนกยูงตัวนี้นะครับต้องเป็นคนที่ความจำดีมากนะคุณเพราะเฟิร์นมันคล้ายๆกันไปเกือบหมดเลยผมว่าถ้าคุกคีกับอะไรแล้วก็เฟิร์นหมดเลยอย่างคุณเนี่ยก็จะมีความคุกคีกับอะไรเนี่ย
ที่มันดูเทาๆไปสักนิดนึงนิดนึงอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นกนกนารีนะครับเราออกมาจากกระถางเนี่ยคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราจะทำสวนแนวนี้เราต้องมีไม้ประธานก่อนนะครับไม้ประธานคือตัวที่สูงอย่างสมมติว่าเราอยากได้อันไหนก็ได้ที่เป็นสูงต้นสูงเนาะเลือกมาสักอย่างเอาไว้สูงที่สุดหนึ่งต้นเอาไว้สูงก็คือเป็นไม้ประธานให้เขาเนาะก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่แหละอยู่ในสวนนะครับอันนี้ก็คือวางไปเฉยๆวางไปเฉยๆครับอันนี้คือกนกนารีนะครับผมเป็นเฟิร์นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่อยู่ในไทยนี่แหละครับมีความสวยงามแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนหางวิธีเพาะสายพันธุ์เขาก็ใช้อันนี้ไปเพาะเนาะเก็บไว้อย่างนี้เลยเก็บไว้ก็เอาไปอย่างเงี้ยได้เลยครับแล้วก็ไปโรยบนผิวมันโรยๆมหัศจรรย์นะแล้วมันก็ขึ้นเองใช่ครับนี่เริ่มเป็นรูปมันร่างแล้วร่างแล้วเล็กต้นสับปะรดสีดิฉันเคยปลูกแต่ตายไปแล้วค่ะตายหมดเลยคุณอย่าพูดในสิ่งที่มันออกมาไม่ดีวันนี้เราพยายามที่จะชักจูงให้คุณผู้ชมได้มาปลูกต้นไม้กับเรานะฮะนี่อย่าทำเหมือนคุณเฟซแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่ที่เขาบอกสับปะรดสีเลี้ยงง่ายนะเขาเรียกว่าต้องแบบหมั่นเอาอกเอาใจนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะต้นไม้ก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตเลยนะครับก็ปลูกเขาด้วยความรักทีเนี้ยไอสับปะรดสีเนี่ยมันก็ไม่ชอบแดดจัดเนาะตัวเนี้ยโอ้ฉันตากแดดอะสิใบมันเหลืองไหม้แล้วก็ตายเลยอันนี้ไม่ชอบแดดจัดใช่อือเป็นความรู้เนี่ยคือเฟิร์นกนกนารีเนี่ยคือเวลามันจะย่อยลงมันจะหลุดของมันเองแล้วจะขึ้นค่ะอ๋อก็จะขึ้นอีกโอ้น่ารักจังเลยอะแต่ต้องมีความชื้นให้เขาเนาะคือที่สำคัญของการปลูกเฟิร์นเลยคือดินต้องมีความชื้นนะครับค่ะเอาละแล้วเราก็จะขั้นต่อไปเอานี้จะเอามอสเนี่ยดิฉันจะเรียกย่าอีกแล้วมอสครับมอสเราแบ่งอย่างนี้เลยแบ่งได้เลยครับเราไม่ต้องกลัวตายอ๋อคืออยากจะสมมติว่าเราอยากมีชิ้นเล็กตรงไหนเราไม่พอใจแล้วก็แปะเฮ้ยดิฉันขอลองดิฉันชอบเอาแผ่นใหญ่ๆไงแล้วก็ผมก็ไม่มั่นใจในความเป็นคุณเฟซด้วยอะได้อยู่แปะได้เลยครับแปะได้เลยนี่ไงแปะผมก็อยากมีส่วนร่วมด้วยอยากคุณอยากแปะให้เต็มถึงโคนต้นไม้นะครับถึงโคนต้นไม้เวลาเราลดน้ำมันจะได้ไม่ไหลออกอ๋อเป็นการช่วยพยุงดินด้วยใช่ลองดูเนาะเนี้ยเอ๊บนี่ตรงนี้ติดโคนเลยครับติดโคนเลยเอามาแซมนี่แน่นี่ไงโอ้สวยงามครับผมนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็การดูแลนะครับการดูแลสมมติลูกค้าถ้าไม่มีพื้นที่แต่ว่ามีพื้นที่แบบว่าเล็กๆค่ะก็อาจจะไปหาจานรองที่มันเหมาะแล้วก็เลือกก้อนหินที่มันเหมาะสมกับเราพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็เอาจานรองใส่น้ำแล้วก็เอายกก้อนหินไปวางในจานรองได้เลยอย่างนี้คือมันอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมครับพี่ปลูกได้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยจริงห้องแอร์มันเป็นอากาศที่แห้งเนาะการที่จะไปอยู่ห้องแอร์เนี่ยมันก็ได้อยู่ไม่เกิน 3-4 วันครับครับก็ได้แค่นั้นคุณก็ต้องออกมาเจอเวลาฝนตกหรือว่าเจอแสงที่มันแล้วก็มีลมมีอะไรเงี้ยให้มันได้ให้อากาศแบบนั้นบ้างอยู่นานไม่ได้พี่สมชายครับสุดท้ายแล้วอยากที่จะให้พี่สมชายเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงที่เขาอยากที่จะปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทไหนก็แล้วแต่อยากที่จะมีความร่มรื่นอยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งนึงที่เขาจะต้องมีเลยคือต้องมีอะไรครับพี่ก็คือคุณอยากได้เฟิร์นคุณก็ต้องปลูกเฟิร์นอยากได้ต้นไม้ใหญ่คุณก็ต้องปลูกปัจจัยก็คือคุณต้องชอบในสิ่งที่คุณอยากต้องรักก่อนอยากที่จะได้เนาะครับอยากที่ได้มาแล้วก็ต้องศึกษาว่าอันนี้แต่สำหรับเฟิร์นของเราอ่ะคือปัจจัยคือความชื้นในดินครับค่ะแล้วก็แสงครับผมความชื้นในดินกับแสงแต่กรณีถ้ามันไม่มีแสลนอย่างที่ของร้านเราก็อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างงี้ได้คืออย่าจับชายอย่าจับชายคุณชอบต้องรักก่อนแล้วศึกษารักแล้วก็ศึกษาลงไปให้ลึกเลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่เหมือนเราสองคนที่เราก็อยากได้แต่ไม่มีความรู้เลยคือมันอยู่ในกระถางเราอยากได้แล้วเราก็ซื้อเข้ามาแต่วันนี้ดูแลเขาขนาดมากคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ก็จะสร้างรายได้นะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งที่นี่เนี่ยอินโดจีนการ์เด้นน่ะก็จะมีวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายด้วยในนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างอาชีพนอกเหนือไปจากการปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีในเรื่องของกระถางสวยๆแล้วก็มีเครื่องปั้นนะเยอะแยะเลยประการตามากใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมชายมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการกระปุกปัญญาครับก็อย่าลืมนะครับว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปรับความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจากอาชีพอะไรหรือว่า
ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับสินค้าโอท็อปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เรา3คนนะครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ